คุณผู้ชมคะการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568วันนี้เป็นวันที่3และวันสุดท้ายนะคะภาพรวมก็เรียบร้อยดีฝ่ายค้านมีมติไม่รับหลักการขณะที่แกนนำรัฐบาลมั่นใจ314เสียงยังเหนียวแน่นค่ะติดตามจากคุณดาวีชัยคีรีรายงานจากสภาได้เลยค่ะเชิญค่ะเชิญครับค่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณวรรณสิริคะวันนี้วันสุดท้ายของการอภิปรายร่างกฎหมายงบประมาณปี68นะคะฝ่ายค้านก็พุ่งเป้าถึง4หน่วยงานหลักๆด้วยกันภาพรวมราบรื่นเรียบร้อยดีค่ะมีช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาก็มีการประท้วงขึ้นมาเล็กน้อยนะคะหลังจากส.ส.พรรคก้าวไกลนั้นจะนำภาพตัดต่อสไลด์ที่มีภาพนายกรัฐมนตรีขึ้นมาอภิปรายค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้นำมาแสดงนะคะขณะที่คนที่จะอภิปรายปิดวันนี้ก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วันที่3นี้ฝ่ายค้านมุ่งเน้น4หน่วยงานหลักคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักนายกกระทรวงดีอีและกระทรวงมหาดไทยการอภิปรายชี้ให้เห็นถึงการจัดสรรงบที่สุ่มเสี่ยงมีปัญหาวินัยการเงินการคลังในระยะยาวค่ะโดยประเด็นที่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านอภิปรายทั้งงบของสตช.เรียกร้องนายกระดมความคิดแก้วิกฤตศรัทธาตำรวจเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นกระทรวงพร้อมชี้ว่ารัฐบาลนั้นจัดงบแบบดันทุรังกัปตันเศรษฐาเรือล่มพาคนไทยไปไม่ถึงฝั่งเพราะไม่สามารถอุดรูรั่วของปัญหาประเทศได้งบประมาณปี68คืองบแห่งการกู้ตั้งฉายารัฐบาลเศรษฐาทวีหนี้สินค่ะส่วนส.ส.ก้าวไกลนั้นค่ะอภิปรายถึงงบประชาสัมพันธ์ของรัฐที่มีลักษณะละลายน้ำซ้ำซ้อนจึงคาดหวังให้แก้ไขปรับปรุงเพื่อโปร่งใสบางส่วนค่ะตั้งข้อสังเกตว่าจังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นจังหวัดที่มีการของงบประมาณตั้งใหม่เป็นจำนวนมากและงบประมาณด้านดิจิทัลปี68สะท้อนว่ารัฐบาลนั้นไม่มีความเข้าใจไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะนำพาประเทศไปสู่สังคมโลกยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงนะคะเป็นพายุหมุนทิ้งไว้แค่ซากเท่านั้นค่ะการจัดงบประมาณด้านดิจิทัลของรัฐบาลชุดนี้ครับคือขาดการวางแผนไม่มีความเข้าใจไม่มีการวางยุทธศาสตร์ให้ชัดคนสั่งก็ไม่รู้เรื่องคนทำก็ไปต่อไม่เป็นสุดท้ายเอาแต่โยนงบประมาณลงไปแล้วหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จไม่มีการถอดบทเรียนจากความผิดพลาดในอดีตและอาจจะสร้างปัญหาเดิมๆให้เกิดซ้ำๆอีกในอนาคตด้วยซ้ำช่วงเย็นที่ผ่านมาสังเกตว่ารัฐมนตรีหลายคนค่ะลุกขึ้นชี้แจงเช่นรัฐมนตรีดีอีรัฐมนตรีแรงงานรัฐมนตรีอวและพมนะคะชี้แจงงบในส่วนที่กำกับดูแลและรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงงบกว่า 120,000 ล้านบาทที่ได้รับการจัดสรรว่าไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร30ล้านคนค่ะการเป็นเกษตรมาตั้งแต่ดั้งเดิมจนถึงทุกวันนี้ไม่น้อยกว่า30ล้านคนแต่งบประมาณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับจัดสรรในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรเราคิดเป็นจำนวนต่อหัวต่อปีแล้วพี่น้องดูสไลด์ดิครับเป็นเงินเพียง 3,386 บาทต่อหัวต่อปีถ้าเรามองย้อนกลับไปดูสภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพในเวลานี้มันหากันไม่ได้เลยเราบริหารราชการแผ่นดินในภาคเกษตรต้องทำเกษตรยุคใหม่ยุคใหม่คือเรามีความจำเป็นจะต้องจำแนกพี่น้องเกษตรกรเป็นกลุ่มๆดังนั้นนโยบายภาครัฐจะใส่ไปแบบเหมารวมตัดเสื้อโหลไม่ได้เด็ดขาดขณะที่คืนนี้นะคะจะมีการลงมติวาระแรกค่ะโดยฝ่ายค้านก็ได้มีการแถลงถึงมติที่จะคว่ำหรือไม่รับหลักการนะคะโดยแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเองก็มั่นใจค่ะว่าใน314เสียงนั้นจะผ่านความเห็นชอบทั้งนี้หากที่ประชุมมีมติรับหลักการก็จะตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาจำนวน72คนนะคะกำหนดเวลาแปรยติภายใน30วันค่ะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนั้นเดินทางมาฟังคำอภิปรายตลอด3วันที่ผ่านมานะคะแต่เมื่อช่วงเย็นก็ได้เดินทางกลับไปก่อนค่ะทำท่านอนบอกว่าวันนี้ขอพักก่อนยังไม่หายดีจากโควิดนะคะส่วนวันอาทิตย์นี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองด้วยค่ะอัปเดตเวลาที่เหลือกันสักนิดนะคะในส่วนของฝ่ายค้านและรัฐบาลนั้นเหลือเวลาไล่เลี่ยการประมาณฝ่ายละ2ชั่วโมงนะคะโดยในส่วนของการลงมติค่ะมีการคาดการณ์ว่าเร็วที่สุดน่าจะประมาณ22 นาฬิกาค่ะคุณวรรณสิริคุณสุทธิวัฒน์คะ